ผมมีประสบการณ์ครั้งหนึ่งพักการเมืองพักหนึ่งขึ้นมาเป็นรัฐบาลผมขออนุญาตเอ่ยชื่อได้ไหมอ่าสมมติว่าพักเพื่อไทยขึ้นมาเป็น uh. รัฐบาลพักการเมืองฝ่ายค้าน uh. ในขณะนั้นคือพักประชาธิปัตย์ uh. ก็ปลุกม็บ ออกมาไล่เพื่อไทยพอวันหนึ่งประชาธิปัตย์ขึ้นมาเป็นรัฐบาลเพื่อไทยก็ไปขนเสื้อแดงมาไล่ประชาธิปัตย์มันเป็นอย่างนี้การเมืองมันเป็นอย่างนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับช่างชาติที่หมดอันชางที่ก็คือความอิจฉาชังชาติของผมก็คือความที่คนไทยด้วยกันนักการเมืองด้วยกันไม่ผสมผสานเกิดความเห็นต่างอะไรก็เล่นกันบนถนนแล้วก็อิจฉาลิษยากันถ้านักการเมืองมันคุยกันได้ถ้านักการเมืองมันคุยกันในสภา มันจบเอ๊ะคุณคุณคุณสุทินเข้าใจว่าอย่างไรไหมตอนที่เขาพูดอ่ะผมเข้าใจว่ากําลังแยกแยะไม่ออกว่าชังชาติหรือชังคนผมคิดว่าไม่มีใครชังชาติเหตุการณ์ที่คุณเสกสุคนพูดมาทั้งหมดคือคนมันชังกันใช่ไม่ได้ชังชาติเพราะนั้นเนี่ยก็อย่าไปไล่เขานี้จากชาติเพราะฉะนั้นคนชังคนก็จัดการคนกับคนนั่นแหละเช่นเขาชังว่าผู้นําไม่ดีผู้นำประเด็จการผู้นำโน่นนี่นั่นก็จัดการที่คนเพราะโกรธคนคนนี้ก็จัดการคนคนนี้แหละ